ก้าวล้ำกันไปเยอะแล้วค่ะลองถอยหลังสักก้าวหนึ่งค่ะแล้วจะเห็นว่าวิถีธรรมวิถีพุทธของบ้านเรายังคงสร้างคุณประโยชน์นานาประการสำนักพระพุทธศาสนายังคงย้ำที่จะเผชิญกับทุกปัญหาเพื่อคงไว้ซึ่งโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่พร่ำสอนปลูกฝังและสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับท้องถิ่นและสังคมไทยต่อไปค่ะโดยล่าสุดลงไปที่พื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามผลการดำเนินงานติดตามกับคุณยานีไหว้ครูในช่วงท้องถิ่นควรรู้ค่ะความสามารถก็คือวาดรูปของลายไทยบางครั้งก็วาดของดาวอิ้งขาวดำครับช่างสิบหมู่จัดเป็นวัฒนธรรมสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังรวมถึงเป็นวัฒนธรรมทางด้านศิลปะแขนงหนึ่งที่ได้จำแนกงานช่างไว้มากมายหลายด้านอาทิช่างเขียนช่างแกะช่างสลักช่างกลึงช่างหล่อและช่างปั้นซึ่งโรงเรียนพระประยัติธรรมวัดภูเก็ตอำเภอปัวจังหวัดน่านมีความโดดเด่นเรื่องการเรียนการสอนและบ่มเพาะให้ก่อเกิดช่างสิบหมู่ขึ้นเป็นรูปจิตรกรรมไทยแบบหน้ายักษ์นะครับส่วนประโยชน์ที่นำไปใช้ก็คือบางครั้งเราก็อาจจะไปจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์และบางครั้งก็นำไปตกแต่งก็วางแผนไว้ก็ถ้าจบไปก็จะไปเรียนงานศิลปะแล้วก็จะเรียนเมื่อเรียนจบก็กลับมาเป็นครูสอนเหมือนกันสามเณรส่วนใหญ่เนาะที่จะมาเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตเนี่ยก็คือจะมาจากชนเผ่าหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่เป็นดอยที่พื้นที่สูงเนาะก็คือร้อยละประมาณ 70% นะโรงเรียนแห่งนี้เน้นการสอนตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยพระคุณูปการด้านพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วนักเรียนของเราคือถ้าเป็นด้านวิชาการนี่อาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเป็นด้านอาชีพหรือว่าด้านฝีมือก็จะมีความที่คล่องกว่านะเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นพระเป็นอะไรจะมีกายมือหรือว่ามีทักษะในเรื่องของการเขียนการวาดการทำช่างสิมูนี่จะมีมากกว่าคนอื่นแล้วก็เวลาจบไปก็คืออย่างที่สมเด็จท่านก็คือท่านมีความคาดหวังว่าถ้าเรามาเรียนที่นี่เราอาจจะไม่เก่งวิชาการแต่ว่าถ้าเรามีอาชีพติดตัวไปมีความรู้นี้ติดตัวไปก็คือสามารถไปไปใช้ในการทำมาหากินได้อย่างเงี้ยเนาะครูที่มาอยู่กับเราก็อยู่ไม่นานเพราะด้วยเหตุสวัสดิการหรือว่าความมั่นคงของครูยังไม่มีความมั่นคงโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ตมีสามเณรศึกษาเล่าเรียนอยู่134รูปมีครูที่สอนทั้งหมดเพียง6คนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้สะท้อนถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรให้ฟังว่าครูผู้สอนที่นี่เข้ามาและออกไปบ่อยครั้งและเหตุผลหนึ่งที่ก่อปัญหานี้คือสวัสดิการครูก็คือควรจะมีสวัสดิการที่ดีกว่านี้หรือว่ามีกฎหมายเนาะมีกฎหมายมีกฎระเบียบที่แน่นอนที่ว่าจะให้เกิดความมั่นคงของครูว่าถ้าครูอยู่ตรงนี้แล้วมีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าว่าจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้เฉลี่ยในการที่จะอยู่โรงเรียนปริยัติธรรมได้ไม่ใช่เหมือนทุกวันที่ว่าถ้าเขาอยู่ก็คือว่าเงินเดือนน้อยแล้วก็งานเท่ากับคนอื่นงานช่างสิบหมู่คือผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะอันประณีตจากภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษค่ะและผลงานเหล่านี้นะคะจะถูกนำไปใช้ในงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเช่นการแกะสลักเทียนและการทำตุงค่ะนอกจากงานช่างสิบหมู่แล้วยังมีโรงเรียนปริยัติธรรมที่มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและด้านสุขอนามัยที่อยู่ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยาอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านแต่โรงเรียนแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีหรือการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และการซ่อมบำรุงรวมถึงการเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โด
ดยผ่านรางวัลการันตีความสามารถจากการประกวดโครงงานต่างๆมาแล้วอาทิรางวัลระดับนานาชาติจากประเทศอังกฤษจากโครงงานระบบช่วยรักษาความสะอาดในห้องน้ำและได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศจากโครงงานระบบเปิดปิดม่านอัจฉริยะที่มาของโครงงานก็คือเนื่องด้วยตัวอาคารสิรินธรนะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและมีหน้าต่างอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับและก็มีผ้าม่านปิดไว้เพื่อป้องกันแสงแดดและความร้อนจากดวงอาทิตย์นะครับพอถึงช่วงบางเวลาเนี่ยมีแสงมากนะครับสายเวลาเรียนหนังสือนะครับก็จะทำให้แสงแดดส่องเข้ามาภายในโต๊ะนักเรียนนะครับทำให้นักเรียนต้องลุกไปปิดม่านเองนะครับทำให้หยุดการเรียนไปชั่วขณะจึงทำให้เสียสมาธิไปบางช่วงเวลาอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการคือการเก็บข้อมูลนะให้นักเรียนสามารถที่ใช้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลต่างๆข้อมูลชุมชนข้อมูลวัดข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้มาค้นคว้าได้นะครับคือ 1. ท่าต้นไม้ 2. ท่าดึงข้อแล้วก็ 3. ท่ายืดเอ็นนะครับหลังจากที่เราออกกำลังกายแล้วนะครับทำท่าโยคะแล้วรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นนิดนึงหลังจากเข้าแถวในตอนเช้าทุกๆวันสามเณรของโรงเรียนนันทบุรีวิทยาภาคปริยัติธรรมจะทำวัดสวดมนต์รวมทั้งให้นักเรียนปฏิบัติโยคะนำโดยพระปลัดธเนศคงน้อยพระอาจารย์ฝ่ายปกครองและฝ่ายสุขศึกษานำนักเรียนปฏิบัติโยคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการสร้างสมาธิอันมีผลให้ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บเช่นหน้าหนาวช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับก็จะเสริมให้เรามีภูมิคุ้มกันนะครับเป็นไข้หวัดลดหนึ่งนะครับลดลงนะครับเพราะตรงนี้สมเด็จพระเทพท่านทรงเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพสามเณรเกี่ยวกับโรคอ้วนเพราะว่าท่านเสด็จมาที่นี่บ่อยท่านก็จะถามเกี่ยวกับเป็นไงบ้างลูกสามเณรตอนนี้มีอ้วนกี่รูปผอมกี่รูปตรงนี้ท่านเป็นห่วงตรงนี้โรงเรียนภาคปริยัติธรรมมีอยู่ทั่วประเทศภายใต้ความดูแลของสำนักพระพุทธศาสนาและกระทรวงศึกษาธิการและแม้จะพร่ำสอนปลูกฝังให้บุคลากรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นแต่ต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันนั่นคืองบประมาณค่าใช้จ่ายซึ่งไม่เพียงแค่จะดูแลนักเรียนที่เข้าเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆแล้วยังต้องดูแลครูผู้สอนด้วยเหตุของปัญหานี้จึงกลายเป็นวงจรครอบคลุมปัญหาอื่นๆไปด้วยไม่เว้นแม้แต่ผลที่สืบเนื่องถึงบุคลากรที่ขาดแคลนไปก็จะนำไปเสนอว่าน่าจะเพิ่มให้เขาอย่างน้อยก็อาจได้เงินตามวุฒิเพราะก็ต้องสอนตั้งใจสอนแล้วก็สอนเด็กซึ่งเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยให้มีความรู้จบม.1 ม.2 ม.3 ม.6 เนี่ยแล้วหลังจากนั้นจบม.6 เนี่ยนักเรียนที่สอบเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาเนี่ยจะได้รับทุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยให้เรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรีเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะกลับไปนำเสนอภูมิในการผู้ชาติว่าให้สนับสนุนโรงเรียนปริยธรรมให้มีจำนวนมากๆเพราะโรงเรียนปริยธรรมเนี่ยรับนักเรียนจากทุกๆพื้นที่ให้มาอยู่กินประจำแล้วการเรียนการสอนเนี่ยเวลานี้มีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งช่างสิบหมู่ที่เราไปดูมานะครับซึ่งประสบผลสำเร็จนักเรียนเรียนตั้งใจเรียนปัจจุบันจังหวัดน่านมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมจำนวน15แห่งหรือทั้งประเทศจะมีจำนวนรวม407แห่งด้วยกันซึ่งสำนักพระพุทธศาสนาสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการจัดการเรียนการสอนรวม 3,000 ล้านบาทต่อปีและด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เป็นที่รับทราบและรับรู้ซึ่งพร้อมจะดำเนินการแก้ไขและดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเพราะวัตถุประสงค์ที่ตั้งมั่นและเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะให้ลูกหลานคนไทยในแต่ละชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ไม่เพียงแต่ในศีลธรรมหากแต่หมายถึงการดำรงอยู่เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปด้วย